Have you been abroad before? No, it's my first time. First time? And in Finland? Not bad, don't you think? Yes. Why do you deserve to be selected for this scholarship? Because I passed all the requirements. Can I answer like this? Don't ask me. Now, can you tell me about yourself? Well then, what do you know about Finland? Well, I don't know, but it's probably cold. And why did you choose Finland? I just picked anywhere to get away from here. Come on, who would let you pass with an answer like that? But you told me to tell the truth. I simply told you to be yourself. Some truths don't have to be told, right? So, be myself. But don't say everything I think. Okay. Can we try again? Yay. ซันเล็กน้อยโต๊ะ7ได้แล้วเฮียเก็บตังค์ด้วย
รถติดแล้วครับป้าสวัสดีค่ะพี่เบลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ thank youป้ายังอ่ะเป็นไงเละไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็คืนดีกันแล้วยังไงก็พ่อลูกอ่ะมายกโทษให้มึงอยู่แล้วพูดทำอะไรผิดวะทำไมต้องให้ยกโทษให้ด้วยเรียนจบแล้วก็ขอนิดนึงเด็กกูว่าไม่นิดว่ะไอ้เหี้ยมึงชอบแบบนี้เหรอวะเปล่าแม่งพลาดว่ะกูอ่ะกูสาวเอารูปไปให้ช่างดูแล้วนะเว้ยแม่งบอกว่าไม่เข้ากับหน้ากูแล้วก็เปลี่ยนให้กูเป็นอย่างเงี้ยหัวกูหรือหัวใครวะโชคร้ายว่ะทำไมคนแม่งมาสิงร้านเกมกันเยอะจังวะไม่กลับบ้านกลับช่องกูว่าช่วงเนี้ยไม่มีใครเขาอยากกลับบ้านกันหรอกโดนพ่อแม่กดดันไปหมดอะดิเปล่ากูรู้ผลแล้วฮะเร็วว่ะฆาตกรรมเคเมฟว่ะคองแกรสจ้าเดี๋ยวนะมึงไปชอบคากรรมตั้งแต่เมื่อไหร่วะอีห่ากูไม่ใช่อีซูมันนะเว้ยหั่นผักกูยังทำไม่เป็นเลยเขาเรียกว่าสแตตเตอร์จีกูก็ต้องที่มันชัวร์ไว้ก่อนปะวะถ้ากูไม่มีที่เรียนอะพ่อแม่กูก็ด่าตายโอ้งั้นนี่ก็เหลือแค่กูดิที่ต้องรอรอบสามอะแล้วมึงอะฟินแลนด์เลยเหรอกูจะมาถามมึงเนี่ยมึงเคยไปเมืองนอกใช่ไหมงั้นต้องเตรียมตัวอะไรบ้างวะเมืองนอกกูอะปอยเปตพอใช้ได้ปะปอยเปตคืออะไรวะโอ้ยไอ้เฮียไหนอะนี่ไงเอ้าโอ้สอบถามได้นะครับเอ้าประทีปขายของที่นี่เหรอไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเดินทางกี่วันครับเดี๋ยวผมช่วยแนะนำขนาดให้กี่วันวะเอาจริงลายมันก็เหยเหมือนกันนะเว้ยช่างเถอะก็กูมีตังค์แค่นี้อยู่อ่ะเก็บตังค์มาใช้ให้นู่นก่อนกูเพิ่งรู้ว่ากระเป๋าเดินทางแม่งโคตรแพงเลยว่ะเอาจริงมันก็คงต้องประมาณนี้ป่ะกูไม่รู้นี่หว่างั้นมันก็ต้องแข็งแรงเพราะว่างั้นต้องขับเร็วขึ้นได้ไหมก็ได้แล้วมั้งเชี่ยดูจะไปไหนเคล็ดลับการจัดกระเป๋าเดินทางโหเคล็ดลับเลยวะทีละเว็บไหมมึงเปิดเผื่อไว้เนี่ยโห
มันเป็นลิสต์เลยว่ะอันแรกหัวปักยูนิเวอร์แซลคืออะไรวะแล้วอันนี้แม่งยูนิเวอร์แซลยังวะมึงดูเป็นหรือไงหนังสือเดินทางตีนกูมึงต้องหลบสิอะไรเดือดสัตว์เอาก็กูถ่ายไปตั้งแต่ก่อนแม่กูเสียป่ะวะน้องซูก็กูนี่แหละกูโอเคโอ้ยมึงเอาไปเก็บเสร็จแล้วไม่ไม่เอาขอสำรวจหน่อยกูยังไม่มีเลยว่านหางจระเข้แดดเผางี้มั้งไม่รู้ USB หับชาร์จนู่นนี่นั่นโยนมาอย่างเน่าถุงซิปล็อกกูซื้อไว้ไหนวะสองสายกุญแจล็อกแบบรหัสระบบ TSA ไม่เห็นบอกอะไรเลยมึงก็แค่เปิดหายอันนึงกูก็ไม่รู้จักมันอ่านทัศซาเปล่าซาพองอ๋อทิชชู่เปียกสำคัญมากนะครับโอ้ทิชชู่จะทำให้คุณสากตูดว่ะกูว่ากูจัดไม่เสร็จแน่ๆเอางี้ง่ายๆนะมึงก็แค่เอาของทั้งหมดของมึงอะมากองตรงกลางห้องแล้วมึงก็ดูว่าอะไรที่มึงอยากเอาไปอะไรที่มึงไม่อยากเอาไปอะมึงก็แค่คัดออกไปแค่นั้นเองง่ายมึงไม่เห็นจะช่วยกูเลยเอาแต่อ่านการ์ตูนอยู่ได้เอาไปคืนนายโยให้กูเลยเฮ้ยมึงอะไรทำเช็คลิสต์ไหมผ้าละไมด้วยนะมึงไม่รู้อ่ะแล้วก็ยาแก้ปวดเมนที่นั่นน่าจะมีมั้งเอาแต่กูไม่รู้มันเรียกว่าอะไรมึงอย่าลืมแบ่งประเภทนะเว้ยโอ้ยกูมาไม่เห็นว่าอันไหนที่มึงมีอยู่แล้วแล้วอันไหนมึงต้องซื้อเพิ่มอ่ะเอามึงวาดกูตายแน่ๆอ่ะกูวาดมึงหน้าเหมือนมึงจะตายกูไม่มีที่เขียนพวกมึงวาดรูปนี่ไงมาเดี๋ยวกูตกแต่งเพิ่มให้ไอ้เหี้ยกูจะวาดสวยดูไม่ออกเลยเหมือนคนนอนตายกูเขียนเองเฮ้ยมึงเลอะกูแล้วเห็นมั้ยมึงบ่นกูมึงก็ตกแต่งเหมือนกันป่ะวะแต่กูทำสวยมึงทำไม่สวยไงกูทำสวยกูวาดสวยทําไมออกไปมันตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยมึงครบป่ะวะมีแค่10กว่าอย่างเนี่ยนะแต่กูว่าพอแหละกูเหนื่อยAnyone?I think it's not fair to blame Jenny. Nowadays, acting talent is useless if you are ugly. But it's talk of the town because her FC feel like she fooled them. They feel the face, their love is not real, it's fake, right? Yes. That's why she has to lie. People can't accept the truth, but it's her fate. She didn't kill anyone. So how about you? You want to try a makeover if you get the chance? Do you want a new face? Of course.I wanna go to Korea. I'm gonna be Korean girl. If I have new fate, I have new life. And I can flirt with anybody. I can be a bitch. Boy! My God, my ass! Alright, okay, okay. So, you finally passed. It seems that you have to take these extra documents to their office in Bangkok. Can I just send them by email? Nope. You have to have your interview there as well. How's it going? Have you practiced at all? It would do you good to find some information about Finland.
Are you excited? Not really. Really? You're not nervous at all? I usually watch videos on YouTube and also tons of foreign movies. Oh, I really don't think it's going to be the same. You know, when I traveled for the first time, I was terrified. No way. It's true. Even now, I still get nervous when I travel. But you have been to so many, many places. Have you ever sat on a plane before? I hate airplanes. Every time I decide to stay somewhere, it's when the plane is landing. On the outside is a land unfamiliar to us. It greets us with a booming and threatening sound. Wherever we go, it's always the same. Do you miss Germany? I'm never going back there. That practice. Thank you, ค่ะ. Hello. Good luck. เขาบอกรักกูปะวะสูงแม่งไม่คืนชาติหน้าเลยหรอวะก็เออไงมันถึงใช้กูมาคืนให้มึงแทนเนี่ยอุ้ยปิดทำไมวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยเอออ่านฟรีได้ไงเด็กพวกเนี้ยตีเลยก็ได้วะไอ้ไอ้ก็ได้เอ้ยอะทิ้งสื่ออีกอะอะไรกับมึงฉันจ่ายค่าปรับให้สู่มันด้วยไงเปล่ามีอะไรอะก็ไม่ไงอะมึงองเรานี่เอาไงวะมึงจะให้กูเอาไงวะ
ไลน์ไปในกลุ่มแม่งก็ไม่มีใครตอบสักคนน่ะเงียบไปกับป่าช้างั้นน่ะมึงจะให้เอาไงซูมบอกกูว่าอยากดูวงเราเล่นอีกอ่ะเอางี้ไหมล่ะวันอาทิตย์อ่ะมึงรอไปงานมิสซาที่วัดดูดิยังไงแพทกับอีป่านมันก็ต้องไปเล่นด้วยกันอยู่แล้วอ่ะแต่ปัญหาคือว่าพวกแม่งยังไม่คุยกันเนี่ยแล้วมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยมึงใช้อะไรก็ทำหมดเลยเนาะคืนกับตัวนี้รวมวงนี้นี่มึงชื่อเบลหรือชื่อเบลไอ้สัตว์มึงรู้ยังว่ามันจะไปแล้วเออไปแล้วไงวะเดี๋ยวมันต้องกลับมาแบบพ่อกูก็ล่ะกูว่ามันก็เหมือนกันป่าวะถ้ามึงเอาสีชุ่มๆใช่ไหมล่ะมันก็จะซักง่ายเว้ยได้ยังวะช้าดีนะช้าเดี๋ยวลมเดี๋ยวลมนั่งค่อย
ในหวีผมหน่อยเปิดหน้าจะได้ไม่ร้อนนี่นี่เบลเองหลานย่าสวยเปล่าไม่เฮ้ยนี่รูปย่าตอนแต่งงานนี่ไม่เห็นยิ้มเลยพ่อกูบอกให้กูหางานพิเศษทำระหว่างรอผลสอบอ่ะแต่กูอยากดูแลย่ามากกว่าวะกูไม่รู้ว่าย่าจะอยู่กูได้อีกนานแค่ไหนมึงว่ากูสามารถดูแลย่าโดยไม่ต้องทำงานได้ปะวะกูว่าการดูแลย่ามันเป็นงานมากกว่างานดีกว่าการหรออ่ะเอาแล้วไงการอยู่หน้าต่างบ้านโน้นมองกันทุกวันไม่เคยคุยเลยสัญญากับผมได้ไหมว่าคุณจะมารอผมที่นี่เวลานี้อีกสัญญาสิสัญญาแต่เขาก็ไม่มาอีกเลย
ตำนานจับนมคุณการนี่ใครวะปู่มึงเหรอไอ้สัตว์ไม่ใช่ชอบจับนมมือคุณการนุ่มมากแม่ไม่เอาไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ไอเด็กมันกูอยากจับมันไอเด็กมันมึงอย่ามายุ่งไม่เอากูอยากจับไม่เอาเนี่ยเด็กเต็มเลยเนี่ยSo, the scholarship that we give will cover the tuition fee and accommodation fee. However, the cost of living there is still quite expensive. Do you think that you're able to handle that? What skill or special talent do you have? In case that we could find a part-time job for you while you're studying. Are we doing an interview right now? Not really. But the way it is, that's the real question that I'm asking you. I can answer bluntly, right? Other than English, the only thing I'm good at is cooking noodles. Would you like to open a noodle shop in Finland?Yes, maybe. As for your study there, do you have a goal or a dream? I don't have a dream yet. Oh. Is getting away from here?Consider as a dream. I mean, if I don't go, I will not know what my dream is. But I think if I go to Finland, which has the best education in the world,It might help me to find my dream easier. You have some missing document. You need a signed testimonial from your parents. But I'm already 18. Technically, I don't need a signature from parents. You are only 18, of course. You need it. But 18 has the rights to vote. And have you voted before?Okay, you can send me by email as long as it's before the deadline. ทำไมแรกออกมาแล้วมันดูน้อยจังวะไม่กี่พันเองอ
่นี่ป่ะที่เขาบอกว่าขายชานม BTF กูจะไปรู้มั้ยเนี่ยนี่อันนี้นี่น่ารักกว่าคืออะไรวะไอติมเหรอไม่รู้อะไรก็ได้มึงเอาป่ะไม่เอาอันเล็กๆไม่เจ็บหรอมันก็เจ็บอยู่ดีกว่าเกงเท่ดีว่ะไปหาซื้อมาใส่บ้างดีกว่าเขาบอกให้มึงเป็นตัวของตัวเองมึงจะไปเรียนแบบเขาทำไมมึงอ่ะต้องหากางเกงที่เป็นแบบมึงเองเว้ยเชี่ยยากเกินไปแล้วไปแล้วเนี่ยแล้วซูหนูสบายดีไหมคะก็ดีค่ะหรอแล้วเบลล่ะหนูเป็นยังไงบ้างลูกก็โอเคดีค่ะหรอแล้วผลสอบออกมาเป็นยังไงบ้างนี่แม่ลุ้นมากเลยนะลูกนี่ถ้าหนูสอบติดกรุงเทพหนูมาอยู่กับแม่ได้ไหมลูกซูแม่ได้ข่าวว่าหนูสอบได้ที่ฟินแลนด์เหรอลูกค่ะโหยเก่งมากเลยซูแล้วนี่เขารวมค่าที่พักด้วยไหมลูกเหมือนจะมีให้ค่ะแต่ว่าต้องออกค่ากินอยู่เองอืมโหยสุดยอดมากเลยอะซูเบลนี่หนูอยากไปอยู่แบบซูไหมลูกหืมหรอแต่แม่ว่าภาษาอังกฤษก็สำคัญนะลูกเอางี้มะเดี๋ยวแม่จ้างซูสอนภาษาอังกฤษลูกระหว่างที่ซูยังอยู่เมืองไทยฮะอะไรนะแม่ดีมะแม่ว่าหนูเป็นเพื่อนกันเนี่ยคุยภาษาอังกฤษกันเลยแม่ว่าเวิร์กมากเลยลูกหนูว่าอย่าดีกว่าอ้าวเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนดีกว่าลูกนี่เมนูอาหารนะคะอันนี้เป็นเครื่องดื่มค่ะส่วนนี้เป็นเมนูอิตาเลียนค่ะขอบคุณค่ะสั่งเลยค่ะเอาข้าวผัดกุ้งค่ะ2ค่ะหึจะดีเหรอลูกมานี่แม่สั่งให้ดีกว่ามาพี่ขอนะคะเอา lobster จานเด็ดของที่นี่นะคะแล้วก็ซีซ่าสลัดนะคะแล้วก็พิซซ่าพาร์มาแฮมค่ะขออนุญาตทวนรายการอาหารนะคะมี lobster signature นะคะค่ะเบลชุดนี้น่ารักมากเลยลูกหนูลองทาบดูชอบไหมคะดูยังไม่อินอ่ะชุดนี้ดีกว่าอันนี้แม่ว่าเสื้อยีนของหนูแบบมันแข็งๆไปนิดนึงแม่ว่านี้ดีกว่าดีมะน่ารักอ่ะเอาของใส่รถกันนะลูกป่าๆเดี๋ยวเราไปกันไปลูกไปเอ้าเบลไม่มานั่งข้างหน้ากับแม่เหรอลูกเดี๋ยวเบลนั่งเป็นเพื่อนซูอ่ะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะหมดไป1วันแล้วว่ะแม่ขับโอเคไหมลูกไม่กระชากไปเนาะได้อยู่เนาะสนุกไหมลูกสนุกไหมไปเดินเล่นกับแม่เนี่ยขับหรือว่านั่งคุยหรือดูทีวีบนรถหรือยังไงลูกก็คุยอะไรไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะหรอคงเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปถึงแล้วแม่ซื้อขนมฝากให้ลูกไปกินกันต่อดีกว่าดีมะเบลหนูดูแลตัวเองดีๆนะไม่ต้องห่วงมาแม่กอดทีลูกแม่
I hate it. อยากมาอยู่กับแม่ที่กรุงเทพเหรอวะน่าจะอึดอัดอะถ้ากูไปใครจะช่วยพ่อกูดูย่ากูไม่อยากเหมือนแม่กูกูก็ไม่อยากเหมือนย่ามึงชอบลูกนี่หว่าแกมาว่าทำไมวะเป็นพุทธไม่ใช่หรอเดี๋ยวนี้จะคิดจะพุทธก็มากันหมดอ่ะมึงอยากจะแยกย้ายกันไปแบบมองหน้ากันไม่ติดนี่หรอวะคนที่ไม่มองหน้ากูอ่ะคือป่ามันนะไม่ใช่กูวันก่อนแม่กูทำแหวนหายเขาก็ลองมาขอพระดูสุดท้ายก็เจอนะแม่กูนี่วิ่งเอาดอกไม้มาแก้บนชอบเบิ่มเลยถ้ามึงมีเรื่องอะไรคิดเครียดลองขอพระดูดิไอ้ซูมันจะไปแล้วอะเล่นกันก็ไม่เสียหายอะไรปะวะทำไมต้องเล่นให้มันดูอะแล้วทำไมจะเล่นไม่ได้อะถ้าเกิดกูขอแล้วแม่งได้ขึ้นมาจริงๆอะกูก็ต้องกลับมาแก้บนที่นี่ดีวะทำไมอ่ะมึงไม่คิดจะกลับมาเลยเหรอมึงอย่าคิดมากซูมันไม่ใช่คนในวงด้วยซ้ำแต่ถึงมันจะไม่ใช่คนในวงนะแต่มันก็เป็นคนที่พาพวกเรามารู้จักกันปะวะวงเนี้ยถ้าไม่มีกูไม่เกิดนะเว้ยยังไงมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วป่ะมึงสองคนเคยสนิทกันสุดในวงเลยนะเว้ยมึงนี่ไม่ต้องรู้สักเรื่องก็ได้ป่ะเอ้าด่ากูอีกถามตรงๆนะมึงมึงกับไอ้แพ้ทะเลาะอะไรกันวะเรื่องพี่ตรงป่ะมึงอย่ารู้เลยขนาดมึงกับไอ้มิวทะเลาะกันไม่คุยกันตั้ง2ปีกูยังไม่เห็นเสือกเลยว่าเพราะอะไร
พวกมึงรอนี่นะพี่ชอบใครพี่เลือกมาพี่อ้ำอึ้งให้ความหวังเนี่ยทำเพื่อนหนูทะเลาะกันหมดพี่หนูว่าพี่ต้องเลือกสักคนอะพี่ไม่ได้ชอบทั้งคู่อะสิสิขอร้องนะนะโอเคไปเปล่ามึงไปให้เราอร่อยนะเว้ยไปเลยไปตนไม่พูดถ้าไม่จริงจังก็เลิกเล่นมาเฮ้ยป่านมึงอย่าซีเรียสดิแค่นี้เองกูซีเรียส
ก็ทุกวันเนี้ยที่วงมันล่มไปไม่ใช่พวกเราแต่เล่นๆกันหรอเอาจริงๆกูก็ไม่คิดว่ามึงจะจริงจังกันหรอกนะใส่เสื้อกล้ามตีกองทั้งวันอะคนมันคงมาฟังดนตรีมึงหรอกกูว่าเขาคงมาดูนมเล็กๆของมึงมากกว่ากูว่านี่มึงมากเกินไปละกูพูดความจริงปะทำไมกูนมในกำหนักของพ่อมึงหนักหัวกูนี่แหละกูว่ามันรุนแรงกันไปแล้วนุ้ยมึงทำอย่างนี้กับเพื่อนอะต้องการอะไรวะไม่ได้ต้องการอะไรนี่กูต้องหนีพ่อแม่มาเนี่ยชาวพวกมึงเนี่ยไอ้สัตว์แล้วแม่มึงไม่จริงจังอะก็กูหิวข้าวอะเฮ้ยซูจริงจังแป๊บนึงก็ได้ไม่ได้วะทำไมมึงรุนแรงกันจังวะกูมารวมตัวกันให้มึงดูนะเว้ยกูไม่อยากดูหรอกไอ้สัตว์มึงไปไหนมึงไปเลยนะตกลงเอาไงอะป้าจะไม่เซ็นใช่ป่ะนี่ซูหนูไม่คิดที่จะสืบทอดร้านต่อจากพ่อหนูเลยเหรอหนูนึกภาพตัวเองทำงานไม่ออกอะค่ะแต่หนูทำได้นะทำได้ดีโดยไม่ต้องพยายามด้วยแล้วทำไมต้องทำอะมันกลายเป็นภาระของซูไปแล้วเหรอแล้วที่พูดมาเนี่ยเคยถามซูบ้างป่ะว่าซูมันอยากทำจริงหรือเปล่าเอ้าแล้วหนูรู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่รู้ดิก็ซูมันเคยบอกอะเพราะมันเกลียดกินก๋วยเตี๋ยวที่ติดเสื้อมันตลอดเวลาไอ้เบลมึงพอได้แล้วดูต้นรักษามรดกไว้นะมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองจันทร์เราเลยนะก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องอะนะอยากรักษาก็รักษาเองดิวะกูบอกให้มึงหยุดไงอะไรของมึงเนี่ยช่วยมึงอยู่นะเว้ยมึงไม่ต้องพูดแทนกูทุกเรื่องก็ได้วะมึงหาว่ากูเสือกเหรอกูเถียงแทนมึงนะมึงสนิทกับกูขนาดพูดแทนกูแล้วเหรอวะต้องสนิทขนาดไหนอะขนาดไอ้มิวป่ะถึงจะพูดแทนมึงได้อะมึงจะมากเกินไปแล้วแต่ไม่ได้เลยดิกูรู้นะเว้ยว่ามึงอ่ะเอากูมาแทนมันไอ้เชี่ยมึงพูดไม่รู้เรื่องอ่ะนะก็เอาให้รู้เรื่องดิมึงคิดว่ามึงเป็นใครที่เมื่อคืนเพื่อนอ่ะมารวมตัวกันอ่ะเพื่อใครวะแล้วไงวะมันก็พังปะเฮ้ยมึงคิดว่ามึงเป็นนางเอกเหรอที่คนรอบตัวมึงอ่ะมารองรับอารมณ์ดราม่าของมึงคนเดียวเนี่ยแล้วมันจะทำไมวะมันก็ไม่ต้องมาอยู่กับกูดิไม่ต้องมาช่วยกูจัดกระเป๋าเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องมาให้กูเห็นหน้าอีกนะมึงจะไปไหนมึงก็ไปนะเว้ยยังไงมึงก็ไม่คิดจะกลับมาที่นี่อยู่แล้วนี่เชี่ยมึงแดกแม่งแล้วเชี่ยอะไรว่าหลังจะระเบิดลงอย่างเงี้ยบอกก่อนนะเจ๊จะได้เตรียมตัวทันร้านมันวุ่นไปหมดอ
เหมือนนะซื้อมาให้เธอคิดว่าน้องทราบขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยขอบคุณนะอ่ะนี่ด้วยชอบแอบมาใส่ไม่ใช่เหรอจริงจังปะเนี่ยจริงดีใจใช่ไหมเนี่ยที่เจ๊จะไปอ่ะเดี๋ยวคนตัดสินใจไม่ใช่เจ๊เหรอมันเยอะไปอย่าซูเลือกเองปกติก็มาเลือกเองอยู่แล้วอะไรวะอะไรก็ไม่เอาจะให้ทำยังไงถึงจะพอใจก็ที่ทำอยู่เนี่ยก็เพื่อป้าไงขอแค่เลือกเนื้อเองสักชิ้นไม่ได้หรอก็เนี่ยเลือกแต่ของดีๆให้แล้วแล้วทำไมไม่เอาตกลงวันนี้ป้ามาทำไมมาห้ามไม่ให้ไปเมืองนอกใช่ปะเออสิมีมึงยังรู้จักเนื้อหมูเนี่ยมาฝ่าประเทศห่านั้นทั้งประเทศเลยมั้งก็วันเอาแต่อยู่กับเนื้อหมูห่าของป้านี่ไงสุดแล้วไม่รู้จักอะไรเลยอ่ะเอาดีๆนะซันอย่าให้เละนะมันจะเละเพราะว่าเจ๊เอาแต่บ่นนี่แหละไปทำอะไรให้ป้ามาอีกล่ะโกรธเจ๊จนเกือบโดนตบกลางตลาดแล้วเนี่ยอะไรตั้งแต่เห็นป้ากลับมาก็แต่นั่งซึมอยู่ในห้องอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าโกรธหรอกอ
ถามจริงนะซันแกจะดูร้านได้จริงเหรอถามจริงก็ตอบจริงนะเจ๊ซันก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกแต่ว่าเจ๊จะไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องของเจ๊แล้วปะวะเสียงปรบมือต้อนรับนักแสดง Please welcome our trainer สิทธิชัยชลาสัจกรชลาสวัสดิ์ครองเชนชัชชัยชัยบุรันนารดาเดินดินน้องธรรมนูนพงวิสัยและเจษดาสร้อยศรีธารกรโชว์เฮ้ยนวดกันเสร็จสับรู้ข่าวแล้วนะแล้วทำไมเพิ่งมาบอกอ่ะของดีก็ต้องเก็บไว้ได้ท้ายไงแล้วก็เพิ่งรู้ผลเหมือนกันนะเราสอบติดประมงที่ราชมงคลที่เนี่ยวีจริงดิแต่ก็ติดอยู่แล้วมั้งเก่งจะตายช่วยติวเลขให้เราด้วยติวให้เธอจนเธอได้ไปเมืองนอกเลยดิเก่งอ่ะฝึกโลมาได้ด้วยว่าจะเอาดีทางเนี้ยโลมานี่แรกๆมันก็ไม่เชื่องใช่ปะโลมาเหรอก็ให้อาหารมันเยอะๆแสดงความรักกับมันเยอะๆให้มันไว้ใจเราอ่ะเดี๋ยวมันก็เชื่องเองนะทำไมพอเป็นเรื่องโลมาแล้วพูดเก่งจังขอโทษนะที่เราจะไม่อยู่ที่นี่ไม่เป็นไรหรอกดีจะตายสู้ได้ไปเรียนที่นั่นวันนั้นเลยเถิดไปหน่อยเนาะแต่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเรารู้เสียดายเนาะยังไม่ทันไรเลยแล้วซูไม่ไปไม่ได้หรอแล้วทำไมต้องอยู่ที่นี่อ่ะทำไมไม่ไปจากที่นี่ไปอยู่ที่อื่นก็ได้นี่ก็เราไม่รู้จะไปที่ไหนนี่แล้วที่เนี่ยมันก็ดีสำหรับเราอยู่แล้วอะแล้วมันไม่ดีกับซูยังไงอะไม่รู้ดีก็อาจจะดีแหละอ
ถ้าให้อาหารมันบ่อยๆแสดงความรักเยอะๆเดี๋ยวมันก็เชื่องเองใช่ปะโลมาเว้นก่อนดิมึงคุยกันดีๆดีวะมึงจะให้กูพูดคนเดียวอีกนานปะเขาจะว่ากูบ้าเว้ยพูดคนเดียวหน้าตู้เย็นไอ้เหี้ยจัดกระเป๋าคนเดียวแม่งเหงาอ่ะมึงมาช่วยกูจัดหน่อยดิจัดเองดิเดี๋ยวมึงก็หาว่ากูเสื่ออีกอ่ะมึงแม่งขี้งอนเหมือนกันแล้วเนี่ยตกลงมึงมาง้อกูจริงปะเนี่ยSo why she said, "Tam document hai pai." I lay out on my mahai.
ไอ้ก็นะสวยออมีทูเอสู้หายไปไหนนะขอไอ้ซิดด้วยนะโอเคซิดซิดยูจะกินอะไรไหมโอ้ What would you like? I like ฝรั่งอันนี้ก็ delicious นะโอเคคอมเมนต์เมนู All rightน่ะดิมึงเขาจะลดค่าสอนให้กูด้วยมึงไม่จะไปไหนนี่จะเรียนภาษาไปทำไมวะไปเป็นเมียเขาไงโอ้แรดว่ะดีนะเพลงใครวะกูแต่งเองเหรอกูชอบนะกูแต่งให้มึงอะแค่หาผู้ให้กูอ่ะกูไม่หายโกรธมึงหรอกนะเว้ยเรื่องมากชิปถามเวลาสักหนึ่งนาทีไหมจ๊ะไม่เป็นไรค่ะนิดนึงได้ไหมคะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะไม่เป็นไรขอบคุณคุณป้าจ๋ามีเวลาสักหนึ่งนาทีไหมคะมึงจะพากูมาที่นี่ทำไมวะเอ้าโอ้ยมึงอย่าพึ่งว่ามึงอยากเคลียร์กับมันไม่ใช่เหรอวะถามจริงมึงทะเลาะกันเรื่องอะไรวะพวกมึงเคยสนิทกันสนิทเดี๋ยวกูอีกเรื่องมันยาวอ่อนว่ะเล่าให้กูฟังหน่อยมึงไม่รู้สักเรื่องได้ปะทำไมช่วงนี้มีแต่คนด่าว่ากูเสือกวะได้ค่ะได้ขอบคุณนะคะเฮ้ยจะหนีลูกค้าเหรอThank you.
ูจะไปเมืองนอกแล้วมึงรู้แล้วใช่ปะกูเสียดายเวลาที่เคยเป็นเพื่อนอย่างมึงเวลากูเห็นคนอื่นเข้าไปทักมึงเข้าไปเล่นกับมึงกูรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอากาศเป็นมนุษย์ล่องหนไม่มีตัวตนกูแม่งโคตรเกลียดความรู้สึกนี้เลยว่ะเบื่อที่จะต้องทำเป็นไม่เห็นมึงหลบหน้ามึงต้องทำยังไงมันถึงจะดีขึ้นวะกูก็ไม่รู้นะว่ากูทำผิดอะไรแต่กูขอโทษละกันแค่นี้ใช่ป่ะวันนั้นกูแม่งไม่น่าเอาเรื่องมึงไปบอกคนอื่นแล้วกูก็ทิ้งมึงไว้คนเดียวมึงเคยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกูนะเว้ยเฮ้ยคนมาพูดด้วยดีๆไม่ทำตัวแบบนี้วะใจเย็นๆฉันเสือกไปยุ่งเรื่องของมึงเลยว่ะทุกอย่างแม่งเละไปหมดอ่ะมึงไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยคืนนึงกูฝันเว้ยฝันว่ากูกับไอ้มิวอ่ะคุยกันได้ปกติเหมือนไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะ
แต่โคตรแปลกเหมือนกูรู้ว่าแบบแม่งฝันแน่แล้วพอกูรู้ตัวว่ามันไม่มีทางเป็นจริงกูก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยว่ะเหมือนเป็นบ้ามึงแล้วทุกอย่างรอบๆตัวกูทุกคนก็ค่อยๆหายไปเหลือแค่กูกับโลกมืดอะไรที่กูคิดว่าเป็นของกูแม่งไม่ใช่ของกูเลยสักอย่างไม่มีกูอยู่ในนั้นบ้างเลยเหรอมันก็แค่ฝันป่ะวะมึงอย่าคิดมากดิบางทีกูก็ไม่เข้าใจมึงอะมึงมีระยะห่างกูพยายามเป็นส่วนหนึ่งของมึงแต่มึงก็ถีบกูออกมาแล้วกูก็โคตรเสียใจเลยที่ไม่เข้าใจมึงเหมือนกูเป็นเพื่อนที่ห่วยอ่ะมึงไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเว้ยขอโทษนะมึงที่กูทำดีสุดได้แค่นีไม่ใช่เจ้าของชีวิตของคุณหรอกคุณไม่ใช่เจ้าของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกจมูกของคุณตอนนี้ด้วยทุกโหนแห่งล้วนหยิบยื่นความคุ้นเคยให้คุณจะริบคืนทุกคนล้วนดึงดูดให้คุณคิดว่าใช่เราค่อยๆผลักใส่คุณออกไปไม่ต่างจากที่คุณทำกับผู้อื่น
ของใครวะไม่รู้อ่ะของแม่กูมั้งแม่มึงอ่านอะไรพวกนี้ด้วยเหรอบางทีแม่กูก็ติดมากอ่ะกูยังงงอยู่เลยว่ามาแต่งกับป้ากูได้ไงเนี่ยแม่กูบอกว่าป้ากูยอมแพ้ง่ายเกินไปกูไม่เข้าใจเลยว่ะชีวิตคนเราต้องเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอมึงจะเอาไปป่ะจู่ๆกูเปลี่ยนใจไม่ไปขึ้นมาคงงงกันชิบหายเลยเนาะเพราะกูไปบอกลาชาวบ้านเขาหมดแล้วอะไม่หรอกเขางงก็เรื่องของเขาปะวะมึงก็แค่ไม่ไปมึงไม่ได้เป็นศูนย์กลางของคนทั้งโลกด้วยมึงจะเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้ากูไม่ไปอ่ะมึงจะดีใจป่ะดีใจดิกูกอดมึงได้ปะไอ้นักเสียงโอ้โหเหม็นตาลูกลูกสาวลองจะไปเมืองนอกห้ามยังไงก็ไม่ฟังผมเลยอยากพาเขามาลาแม่เขาครับ
จะไปไหนล่ะลูกแม่เป็นไงมั่งสังฆทานที่ถวายให้เดือนที่แล้วได้รับแล้วใช่ไหมลูกชิ้นปลากรายอร่อยมากสู่จะไปแล้วนะห้ามยังไงก็ไม่ฟังปลาต้องปล่อยลูกบ้างนะลูกต้องมีชีวิตของเขาเองไหว้แม่กันหรือยังลูกลาแม่สรุปเป็นไรกันอะขอโทษนะคะลุงแต่นี่มันโคตรไร้สาระเลยอะลุงจะหลอกใครก็หลอกไปเถอะค่ะแต่หนูไม่เชื่อสูตรนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะหัวแข็งก็หัวแข็งเหมือนแม่นั่นแหละบ้ากันไปหมดแล้วเหรอเลิกไร้สาระกันสักทีได้ปะก็หัวใจแม่ไม่ได้อยู่กับแม่แม่จะมาอยู่นี่ได้ไงคุณพันศาได้ทำเรื่องประจักษ์ร่างกายไว้กับทางโรงพยาบาลทางญาติทราบเรื่องดีแล้วใช่ไหมครับแล้วผมต้องทำยังไงครับจริงๆในใบขอบริจาคมีลายเซ็นของสามีเป็นพยานไว้แล้วนะคะตอนนี้แค่ญาติต้องเซ็นรับทราบกับทางโรงพยาบาลค่ะแม่ปลอมลายเซ็นป้าแน่เลยป้าผมอยากจะขอรบกวนให้ทางญาติช่วยรีบพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตของคนอีกคนนึงขึ้นอยู่กับทางญาติเลยครับตรงนี้นะคะแม่เขาเลือกแล้วป้าไม่เอาป้าไม่เอาป้าร่างกายและอวัยวะนะมันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกลูกที่ยังคงอยู่ก็คือดวงจิตของแม่ที่ยังเฝ้าดูทุกคนอยู่อย่ามาตลกแม่ไม่โทษหนูหรอกก็เพราะว่าแม่เคยบอกหนูเองนี่ว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเราทั้งคู่เออแล้วหนูไปปิดบัญชีแล้วใช่ไหมแม่ขอโทษนะที่ไม่ได้เก็บเงินให้ลูกได้มากกว่านี้ไม่ใช่อ่ะใช่สิเนี่ยแม่ไม่อ่ะนี่ไม่ใช่แม่หัวใจแม่ไปอยู่กับคนอื่นแล้วอ่ะแม่จะมาอยู่นี่ได้ไงอ
่แม่จริงๆเหรอแม่บอกว่าแม่จะไปสวรรค์ไงแม่กลับมาทำไมอ่ะแม่ไปที่นั่นมาแล้วลูกแต่แม่ก็พบว่าแม่ไม่ได้มีความสุขมากไปกว่าการอยู่ที่นี่แม่ก็เลยกลับมากลับมาอยู่ข้างทุกคนแม่ยังเป็นห่วงทุกคนแม่เพิ่งมารู้ว่าถึงเราจะไม่ชอบที่นี่ถึงเราจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แต่เราก็ไม่ต้องหนีไปนี่ลูกทำไมเราไม่ทำที่นี่ให้มันดีขึ้นล่ะคิดถึงแม่นะสู้คุยกับแม่ทุกคืนเลยแม่ได้ยินไหมแม่ได้ยินแม่ได้ยินสู้ได้ยินสันได้ยินป้าแม่ได้ยินทุกคนสู้ถ้าลูกจะไปแม่ก็ไม่ว่านะแต่แม่ได้แต่หวังว่าที่นั่นจะเป็นที่ของลูกจริงๆสู้คิดถึงแม่นะป้าเซ็นให้แล้วอ
ป้ารู้ว่าผู้หญิงบ้านเนี่ยใจร้ายกันทุกคนป้าขออะไรอย่างได้ไหมลูกซูต้องกลับมานะเก็บตังค์ด้วยครับเฮียซูไปเรียนได้แล้วลูกพิเศษ50บาทYesterday, I learned. Okay, so let's just remember to keep the past tense in the assignments. And I noticed that there's still a little bit of a problem with the past and the present tense. That's all we're learning, my man. Let's hear it. ก็เรื่อยกูว่ามึงนี่หนังจะเอ๋กูเห็นนะในไลน์มึงเนี่ยแหมพึ่งเพิ่งพึ่งเพิ่งทุกวันอย่างเงียบอย่างเงียบเรามาซะดิบอกเพื่อนดิบอกไหนเล่ามาดิมีอะไรทำเพราะอะไรเห็นนะวันนั้นน่ะเห็นอะไรเห็นอะไรไม่มีอะไรหรอกเรียนกรุงเทพมันก็ต้องมีบ้างใช่ป่ะล่ะโอ้ร้อนร้อนมีบ้างพี่กี่โมงมีบ้างที่มันไม่ได้มีแพนนะถ้าโต๊ะเขาอยู่เลยโตขึ้นเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่แบบไหนกันวะนี่ยังไม่โตอีกเหรอไม่เลย
ูหมายถึงแบบอีก10ปี20ปีนึงถ้าเราโตไปอ่ะเราอาจจะกลายเป็นผู้ใหญ่แบบที่เราเคยเกลียดก็ได้นะถึงตอนนั้นอ่ะถ้ามึงมารำลึกว่า20กว่าปีก่อนมึงเคยเป็นไงนะตอนนั้นมึงก็จำไม่ได้แล้ววะศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์วัย104ปีชาวออสเตรเลียนะคะเดินทางถึงท่าอากาศยานสวิตเซอร์แลนด์แล้วโดยมีครอบครัวพร้อมสุนัขตัวโปรดมาส่งเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางกลุ่มผู้สื่อข่าวที่สนใจและสอบถามความตั้งใจที่จะทําการทําการุญฆาตซึ่งนายกูดองยืนยันว่าดีใจที่เดินทางมาถึงอีกขั้นหนึ่งแล้วก่อนที่จะไปพบแพทย์ในวันนี้และเตรียมแถลงข่าวในวันพุธจำได้ป่ะตอนม.สี่อ่ะที่เราโดนทำโทษอ่ะที่จริงมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะที่โดนอ่ะแต่คนอื่นแม่งหนีกันหมดเลยเหลือเรารับหน้าคนเดียวโคตรพระเอกเลยตอนนั้นอ่ะจริงๆเราก็แอบชอบซูมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเฮียแล้วป่ะมึงมาผักกูทำไมมึงทำตัวให้มันดีๆได้ไหมมึงมาเสือกอะไร
มึงมาเสือกอะไรเอาหัวใจแม่กูคืนมาหัวใจเหี้ยอะไรของมึงแม่กูมันโดนหัวใจอะไรเหี้ยอะไรของมึงมาดูไหนลงบอกว่าถ้ามันไม่เวิร์กก็ต้องทำให้มันเวิร์กไงกูโกหกไงยังไงแม่งก็ไม่เวิร์กอ่ะ
Thank you.
ที่เราคุ้นเคยแม้เธอเปลี่ยนแม้เธอจากไปเพราะทนอยู่ก็มีแต่ปวดร้าวใจหวังว่าเธอจะพบThank you.